มารู้จักเสถียรได้อย่างไรก็คือก็ต้องเล่าย้อนไปว่าตั้งแต่คุณออมตั้งแต่ยังไม่แต่งงานกันมีวันหยุดได้แบบ3วันอะไรเงี้ยคุณออมก็จะมาปฏิบัติธรรมกับคุณยายจ๋าที่เสถียรเราก็มีโอกาสได้มาส่งอะไรเงี้ยก็เลยได้รู้จักเสถียรธรรมสถานจากวันนั้นถึงวันนี้ก็คิดว่ามีความผูกพันก็เหมือนกับฝ่ายผู้หญิงนะคุณออมกับลูกสาวเนี่ยก็คือเหมือนเป็นลูกศิษย์กุลกุฏิของคุณยายจ๋าคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเราผู้ชายก็ถ้ามีอะไรที่ช่วยได้ทางด้านวิศวกรรมการที่จะช่วยพี่สมชายในการที่จะmake it happenในระมิดสิ่งที่จะต้องการให้เกิดขึ้นก็ใช้ความรู้ใช้ความสามารถก็พยายามทำให้เกิดขึ้นอย่างคุณยายจ๋าท่านก็ยึดมั่นในคำสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หรือท่านพุทธทาสซึ่งก็ในแนวนั้นอยู่แล้วข้อที่เราชอบว่าของเสถียรเนี่ยก็คือมีสื่อในการสื่อให้คนธรรมคนมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยเข้าใจธรรมะได้ง่ายแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ง่ายตั้งแต่เด็กๆเนี่ยครับเพลงตั้งแต่ชุดแรกที่คุณธเนศใช่ไหมฮะเนื้อธรรมเนี่ยอันนี้ก็แบบผมว่าไพเราะมากจนอย่างเช่นในตัวแอดจ้าเอ๋บายบายเนี่ยโหอันเนี้ยเอาไปใช้กับชีวิตจริงเลยครับใช่ป่ะที่จะช่วยคนให้โกรธนะจะไงให้ไม่โกรธได้โดยเร็วก็จ้าเอ๋บายบายอันเนี้ยเป็นทริคที่ดีมากอันเนี้ยชอบมากนะหรือจะกิเลสต่างๆความโลภต่างๆก็จ้าเอ๋แล้วบายบายซะอยากได้มากนี่ก็มากจ๊ะเอ๋กับความอยากแล้วรีบบายบายซะที่เห็นมาจนถึงวันนี้ก็20ปีแล้วเนาะก็เราเห็นว่าอะไรที่เราได้ร่วมทำเนี่ยกับเสถียรเนี่ยมันจะเกิดคุณค่าต่อคนอื่นต่อไปอีกเยอะนะใช่ไหมฮะมันไม่เสียเปล่าแน่นอนของจริงอ่ะใช่ไหมของจริงเราไม่เสียเปล่าแล้วเราก็ชอบไงว่าทั้งวิธีคิดของท่านแล้วก็ทั้งทีมงานของเสถียรเนี่ยนะครับก็คือใช้หลักคิดดำเนินรอยตามพ่อคือพ่อหลวงร.9ก็เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับถ้าเป็นอาจจะเป็นคนอื่นที่ไม่ได้มีวิธีคิดหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสมมติไปที่เสถียร2เนี่ยอ้าวก็สร้างใหม่เอาสิจะที่พักหรืออะไรก็สร้างใหม่เอาสิท่านยังเห็นว่าเออเนี่ยลองดูหาลืมถามผมว่าเนี่ยจะย้ายไปที่นู้นได้ไหมใช่ไหมฮะแล้วเนี่ยซึ่งเราก็ย้ายได้เราก็เนรมิตให้ตามที่ท่านถามว่าเออผมว่าดีเพราะแบบเราก็วิธีคิดนี่เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยของนี่มันยังใช้ได้อยู่จะไปเสียมันทำไมตั้งแต่เป็นอาคารธรรมสงฆ์ซึ่งถือว่าก็ต้องขอคุยว่าดักไอสวอร์นี่มันดีจริงๆนะตอนนี้มันก็ประมาณ10ปีแล้วเนาะ9ปี10ปีแล้วแต่การใช้ประโยชน์ในธรรมสงฆ์แล้วถือว่าแบบอย่างพี่ๆน้องๆเนี่ยจะใช้ตัดต่อสื่อทำมาเนี่ยเราก็ดีใจเราก็คงได้บุญไปด้วยนะเนี่ยถูกย้าย2ครั้งโดยยังใช้งานได้ดีอยู่เนี่ยแบบเราก็ถือว่าเออเราก็ดีใจมากแล้วก็ถือว่าจริงก็ดีใจที่ว่าคุณยายจ๋าไม่ไปนอนหลังอื่นก็ยังนอนหลังเนี้ยตอนไปเสถียร2เราก็ดีใจมากยายจ๋าและเสถียรธรรมสถานนะครับแล้วก็คนในคุณยายจ๋าใช้ว่าคนในสังฆะใช่ไหมทุกคนเนี่ยที่คุณยายได้อบรมสั่งสอนเนี่ยก็ได้ทำงานกันอย่างน่าชื่นชมผมให้ว่าน่าชื่นชมครับเพราะคือพูดภาษาชาวบ้านบอกคุณยายจ๋าเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยนะที่ผมเห็นมา20ปีเนี่ยท่านได้ทำอะไรที่มีคุณค่าต่อแผ่นดินต่อสังคมต่อโลกได้มากมายได้จริงๆซึ่งเป็นความตั้งใจแล้วก็เกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วผมว่ามีประโยชน์ต่อคนมวลมหาประชาชนมากนะครับ